กลับมาสู่ช่วงที่3แล้วค่ะในช่วงนี้ก็ยังตอบ SMS กันอยู่นะคะแต่ก่อนที่จะไปตอบค่ะมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนะคะครับก็อีก2วันเรามีนัดกันนะครับสําหรับกิจกรรมในส่วนของการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเรามีนัดกันนะครับวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้นะครับสถานที่ก็ที่เดิมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับ40ท่านแรกก็จะได้รับเสื้อสวยๆที่เห็นนะบัตรโดเนอร์คนให้เลือดนะครับเจอกันบ่ายโมงขอความกรุณานะครับมาให้พร้อมเพรียงกันประมาณเที่ยงครึ่งไม่ต้องมาแต่เช้าตรู่นะฮะแล้วก็อย่าเลทเพราะว่าเราไปเป็นหมู่คณะเพื่อความสะดวกในการจัดเรียงคนนะครับวันอาทิตย์นี้เวลาบ่ายโมงตรงแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะยังไม่แน่ใจว่าจะว่างหรือไม่ก็สามารถที่จะไปเจอกันหน้างานได้เลยนะครับแต่ว่าคงจะต้องมีการดูแลสุขภาพให้ดีนิดนึงวันนี้เราสรุปการเตรียมตัวมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับค่ะการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตนะคะคุณผู้ชมต้องมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปค่ะอายุระหว่าง17ถึง60ปีบริบูรณ์นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงในเวลานอนปกติของตัวเองนะคะแล้วก็ในคืนวันก่อนบริจาคโลหิตค่ะสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการนะคะรับประทานอาหารมื้อหลักเช้ากลางวันที่ทานมาก่อนนะคะอย่าอดนะคะดื่มน้ำ 3-4 แก้วค่ะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงค่ะแอลกอฮอล์นี่ไม่ใช่แค่1ชั่วโมงนะฮะแอลกอฮอล์1วันนะฮะ24ชั่วโมงก่อนและหลังบริจาคสุขภาพสตรีที่มีรอบเดือนก็คงจะบริจาคไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยู่ในอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็คงจะไม่สะดวกเพราะว่าคนที่รับเลือดไปจะได้รับผลกระทบจากโลหิตที่ป่วยของเรานะก็จะเจอกันนะครับในวันอาทิตย์นี้เลยนะครับจ้ะค่ะสภากาชาดไทยนะคะจ้ะมาตอบคำถามกันต่อเลยครับค่ะ SMS แรกของช่วงนี้ค่ะมาแล้วค่ะเหมือนเล่นเกมเลยนะคะจ้ะคุณเมย์ค่ะเกิดวันที่20ตุลาคม2521ค่ะเวลาเกิด 21:15 นะคะปัญหาหนี้สินจะแก้ไขได้ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุยังนอกจากหนี้สินเนี่ยผมยังให้ระแวดระวังในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกหลอกถูกโกงพวก18มงกุฎด้วยนะปีจรเนี้ยนะครับสิ่งที่พอเข้าช่วงอายุย่าง39ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยคืออย่างช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยเสียมาตลอดเลยผ่าน30ตุลาเข้ามาแล้วเนี่ย1ดาวการเงินดีขึ้น2โอกาสที่จะเขาใช้คำว่าหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าการรีไฟแนนซ์ก็ได้หรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือทำธุรกรรมในระบบหรือกับคนใกล้ชิดเนี่ยยังพอมีโอกาสที่จะสมหวังนะแต่อย่างที่ผมเรียนนะให้ระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหลอกถูกโกงไว้บ้างช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะฮะเดือนละ12ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยราหูกาลีระวังคดีความขึ้นศาลมีโอกาสและถ้าต้องขึ้นเสียเปรียบด้วยนะก็ปล่อยปลา12ตัวอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวเรารวมถึงพระราหูอีกประเด็นหนึ่งครับให้ไปเช่าพระปางป่าเลไลจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลูกเสกขอสัก9นิ้วไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้นะครับเป็นเลซินจะได้ถูกหน่อยเอาไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาแต่ก่อนจะนำไปถวายให้ตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ครับว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางป่าเลไลไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง39จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้สิ่งที่แนะนำผมหวังว่ามันจะทำให้ดีขึ้นบรรเทาเบาบางลงนะแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับสภาวะกรรมด้วยนะครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณวิทยาพลนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่14มิถุนาค่ะ2524ค่ะจ้า9นาฬิกาตรงค่ะอาจารย์รักกาครับตกงานครับจ้าถวายลงแล้วครับเป็นคนวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อ๋อแสดงว่าเคยถามแล้วนะราหูกาลีนะครับก็เกณฑ์งานของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง36ผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของพระเคราะห์ปีได้เช่าบูชาหรือว่าแนะนำไปหรือยังนะครับก็ของคุณเนี่ยย่าง36กรรมะเป็นมนตรีนะ
กรรมะเป็นมนตรีนะครับเปลี่ยนได้ว่าอุตสาหะมันเกาะทั้งงานใหม่งานเก่าก็อาจจะต้องขวนขวายตัวเราเองต้องขวนขวายส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีให้ลองเข้าหาการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าสู่อายุช่วงนี้ถึงย่าง46คือพระพุทธถ้าสะดวกหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณบุญมานะคะเกิดวันเสาร์ที่16มิถุนายน2505ค่ะเวลาเกิด 13:00 นถึง 14:00 นค่ะดูเรื่องที่อยู่อาศัยการเงินโชคลาภค่ะปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ซ่อมบ้านมีอะไรชำรุดทรุดโทรมขอให้ทำนะถือเป็นการแก้ดวงด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคงจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะในเรื่องการขับขี่ถ้ารถที่ใช้ใช้รถนะฮะมีแผลมีรอยให้ไปเคลมซะแล้วก็ตัวคุณเองนั้นให้ไปทำฟันขูดหินปูนเลขบ้านไม่ได้เสียฮะ69เนี่ยเป็นเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับต่อไปเลยค่ะคุณสุวิมลค่ะเกิดวันพฤหัสที่14กันยา2532ค่ะเวลาเกิด17:30 นค่ะถามความรักการงานการเงินค่ะทานังกาลีนะครับก็เงินเก่าเงินเก็บก็เบาบางนะครับอาจจะมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28ต่อเนื่องเลยนะครับทั้งย่าง27และย่าง28ช่วงนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง29ถ้าโสดจะได้เจอถ้ามีการคบหาก็อาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ถ้ามั่นหมายแต่งงานแล้วฝากนิดเดียวให้ระวังมีคนใหม่ๆเข้ามานิยมชมชอบครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณนฤกรค่ะเกิดวันจันทร์ที่15ตุลาคม2522ค่ะเกิดกลางวันค่ะอาจารย์เงินความรักจะขายที่ค่ะหรือจะขายที่ดีหรือจะเซ้งดีจะทำร้านกาแฟค่ะอาจารย์ค่ะจะขายที่หรือจะเซ้งร้านกาแฟดีไหมผมก็ต้องดูว่าอาชีพที่จะทำน่ะดีไหมร้านกาแฟถ้าทำเครื่องดื่มนะครับหรือว่าอย่างกาแฟนี่ทานแล้วอิ่มนะและส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีกาแฟอย่างเดียวหรอกก็มีเบเกอรี่ด้วยใช่จะมีขนมนมเนยด้วยก็ดูคู่กันก็ไม่เด่นนะครับแล้วถ้าถามว่าขายสมมุติถ้ามีที่แล้วกำลังลังเลว่าจะทำธุรกิจหรือจะขายดีเชียร์ให้ขายเพราะปีนี้กาลีกระแทกโคคาก็มีโอกาสที่จะหลักทรัพย์จะสูญสลายเปลี่ยนมือผมเชียร์แบบแรกขายที่จะดีกว่าครับค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคะความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ครองนะครับส่วนใหญ่คบหากับใครมักต้องจะต้องโอนอ่อนตามใจเขาเว้นแต่ว่าคุณได้ของเสียแล้วจะไม่เสียคือมีตำหนิเคยใช้ชีวิตคู่อยู่กินกับคนรักก่อนหน้าที่จะมาเจอเราถ้ามีการคบหาอยู่แล้วช่วงรอยต่อย่าง38กับ39ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีระวังตีกันด้วยนะโดยเฉพาะหลังวันเกิดนะทะเลาะวิวาทตีกันหรือว่าทั้งตัวคุณเองและคนรักต้องระวังอุบัติเหตุหลังวันเกิดปลายปีหน้าเลยเนี่ยนะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวแล้วก็ถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณกิติศักดิ์ค่ะเกิดวันที่23สิงหาคม2512ค่ะจ้ะเป็นตอนกลางคืนค่ะอาจารย์แต่ไม่ได้บอกเวลามานะคะ อยากรู้เรื่องการเงินหนี้สินการงานแล้วก็วิธีแก้ค่ะ23สิงหา12ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่วันเสาร์ก็กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกรอบนึงนะสภาพคล่องของคุณเนี่ยเพิ่งเลยผ่าน48มาได้ประมาณกันยาตุลาพฤศจิกา2เดือนกว่าเกือบ3เดือนปีที่แล้วเหนื่อยยากมากและภาระหนี้สินที่เป็นอยู่เนี่ยมันคงค้างมาจากปีก่อนเดิม2ปีเต็มๆเอาเป็นว่าปีนี้1เลยอริดีขึ้น2ดาวการเงินผมใช้คำว่าหาได้หรือมีเกณฑ์ได้มาฉะนั้นในแง่ของสภาพคล่องปีจรย่าง48นี้เบาลงนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานไม่ได้บอกว่าทำแต่เป็นห่วงเรื่องงานระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็งานเนี่ยจะมีผู้ใหญ่กับเพื่อนนะผู้ใหญ่กับเพื่อนร่วมงานนะครับมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องราวที่ไม่สบายใจแต่ถามว่าเหตุปัจจัยที่ดีมีหรือไม่ปุตตะเป็นอายุในมีเกณฑ์งานใหม่ฉะนั้นดวงนี้ปีจรนี้เปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนแต่พูดอยู่เสมอควรจะมีสิ่งใหม่รองรับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะถวายชุดสังฆทานยาหน่อยก็ดีนะครับคุณณัฐพัฒน์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่8มิถุนายน2541ค่ะเวลาเกิด 10:03 นค่ะสอบงานราชการค่ะในวันที่8ธันวาคมนี้จะได้ไหมครับผมวันที่
เหมือนตอบไปแล้วเลยคือเกณฑ์การสอบแข่งขันเด่นแต่อาชีพที่สอบไม่ดีก็พยายามให้เต็มที่การทำบุญเสริมเน้นเรื่องของแสงสว่างนะครับให้คุณทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วก็ซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้พยายามให้เต็มที่เอาใจช่วยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจุฬาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่15ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิด 3:55 นาทีค่ะดูความรักแล้วก็เรื่องหนี้สินค่ะอาจารย์ 3:55 นาทีก็เป็นพุธกลางคืนนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัส26เป็นคนรุ่นใหม่ละตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง33ถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่นะถ้ามีคู่แล้วก็ให้ระวังมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะฉะนั้นผมไม่ได้ห่วงว่าจะไม่มีแม้กระทั่งเข้าช่วงย่าง34ไปแล้วก็ตามพื้นชะตานี้นะครับพื้นชะตาตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่ไม่แปลกที่คุณถามในเรื่องของหนี้สินตอนนี้ให้คุณบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดส่วนหลังวันเกิดระวังอุบัติเหตุนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณดาวรุ่งค่ะเกิดวันพุธกลางวันค่ะตรงกับวันที่20พฤศจิกายน2528ค่ะการเงินการงานค่ะวงเล็บมาว่าร้านเล่ากลางคืนค่ะไม่ได้บอกเวลาใช่ไหมออกพุธกลางวันพุธกลางวันผมถือว่าคุณเกิดช่วงกลางวันนะพุธกลางวันอาชีพพุธกลางคืนคือราหูเนี่ยเป็นสีเดี๋ยวลองดูว่าสัมพันธ์กับเรือนไหนไหมได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรนะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันนะครับก็ทำได้นะเพียงแต่ว่าปีจรตอนนี้ในแง่ของของคุณเพิ่งเข้าวันเกิดด้วยนะก็สุขสันต์วันเกิดแหละแต่ปีนี้งานไม่ค่อยขำเพราะว่าดาวอาชีพมันเสียตอบเหมือนเดิมระยะยาวทำได้แต่ปีจรนี้ประคับประคองให้ดีอาจจะต้องมีการรีโนเวทไหมปรับปรุงเล็กๆโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะหรือแม้กระทั่งการย้ายโลเคชันสถานที่นะครับแล้วก็ของคุณทำอาชีพนี้หนึ่งต้องทำบุญเยอะและปีจรนี้ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณโอมค่ะเกิดวันพุธที่3มกราคม2533ค่ะเวลาเกิดเที่ยง3นาทีค่ะทำมาร์เก็ตติ้งค่ะส่งออกมา2ปีแล้วนะคะเงินเดือนน้อยจะย้ายไปทำอย่างเดิมแต่เป็นบริษัทใหม่ค่ะน่าจะเป็นสายงานเดิมแต่เปลี่ยนบริษัทใหม่27วงกลมตกด้วยนะก็คือในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับย่าง27เพราะเขาปีตกมหาอุดเอาอย่างนี้เปลี่ยนไม่ว่ากันนะเปลี่ยนไม่ว่ากันเกณฑ์ย้ายมีคงจะไม่แนะนำให้ทำบุญอะไรแต่ว่าช่วงแรกไปเริ่มต้นที่ใหม่เนี่ยก็ต้องปรับตัวหน่อยเป็นธรรมดาครับเราไม่ใช่เด็กจบใหม่ละก็คงมีเป้ามีเปอร์เซ็นต์เป้าหมายที่เขาคาดหวังจากเราแล้วถ้าถามว่าทำฟิลมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งก็คือดาวพุธมหาอุดระยะยาวเกาะในกลุ่มนี้ไปนะไม่มีใครดีทุกปีคุณมีปัญหาเรื่องงานมาตั้งแต่ย่าง26แล้วอยากเปลี่ยนอยากย้ายทุกใจย่าง27ก็เป็นเช่นนั้นหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะเปลี่ยนมาแล้วซะด้วยซ้ำไปก็ว่ากันตามนั้นในระยะยาวถือว่าดีแต่การริเริ่มสิ่งใหม่ช่วงปีจรนี้ไม่ง่ายนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวราพรค่ะเกิดวันที่7เมษายน2524นะคะตรงกับวันอังคารค่ะเวลาเกิด 13:40 นาทีดูเรื่องการเงินโชคลาภค่ะแล้วก็จะได้เงินคืนจากลูกหนี้ไหมคะจำไว้ดวงนี้จะมากจะน้อยไม่ให้ยืมถ้าจะช่วยเหลือให้ไปเลยเช่นขอ1,000ขอยืม1,000เราให้เขา200เลยดีกว่าดวงเป็นแบบนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภพื้นชะตาและปีจรนี้ก็ไม่เด่นนะก็จำไว้นะจ๊ะก็จะช่วยเหลือใครขอให้ประเมินตัวเองให้ดีก่อนเพราะตอนนี้กาลีก็สัมพันธ์ถึงเรื่องเงินอยู่ด้วยของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กแม่ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเพ็ญนภาค่ะเกิดวันอังคารที่21สิงหาคม2505เวลา 12:58 นาทีค่ะช่วงนี้ชีวิตมีปัญหานิดนึงค่ะทำบุญอะไรดีคะตอนนี้ที่เห็นในดวงนะถ้าคาบเกี่ยวมาตั้งแต่ย่าง54เพิ่งเข้าย่าง55เนี่ยอย่าง54เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความรักกรณีถ้าคุณมีคนรักหรือว่าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนกรณีถ้ามีหุ้นส่วนก็
คนรักไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจไม่ลงรอยแล้วพอก้าวข้ามผ่านเข้าช่วงย่าง55เนี่ยนะกาลกิณีก็สัมพันธ์ถึงเรือนงานสัมพันธ์ถึงเรือนเงินด้วยนะครับปีจรสิ่งที่แนะนำให้ทำก็คือให้คุณซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดส่วนช่วงเวลานี้บาปประเคราะห์ใหญ่เสวยอายุก็คือพระราหูจนถึงยุ่งย่าง66ปีถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะโตเสนโตวระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิฉันตุนังโตสะจิตตังนมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบครับครับผมจ้ะตอนนี้มีสายสดค่ะอาจารย์ขาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อบงกตค่ะคุณบงกตค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่16ตุลาคมนะคะ2510ค่ะ2510ค่ะจ้ะค่ะเวลาเกิดค่ะประมาณตีห้าตอนเช้าถึงหกโมงเช้าค่ะแต่ไม่ทราบว่าเลยตีห้าครึ่งหรือยังใช่ไหมจ๊ะเลยแล้วค่ะประมาณตีห้าที่แม่บอกว่าตีห้าถึงหกโมงนะคะเอาใหม่เอาใหม่ตีห้าถึงหกโมงเนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าเลยก่อนหรือหลังตีห้าครึ่งถูกไหมจ๊ะอยู่ระหว่างหนึ่งชั่วโมงนี้เดี๋ยวสอบดวงกันนิดหนึ่งสอบดวงกันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มีปัญหาคืออังคารกาลีแล้วมันอยู่เรือนเงินเรือนคู่ตอนนี้มีปัญหาการเงินพอสมควรเลยไหมฮะรับซ้ายใจขวาตลอดเลยหรือเปล่าใช่ค่ะอันที่สองตอนนี้มีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าอุบัติเหตุบ้างไหมฮะเกิดขึ้นหรือยังฮะมีบ้างไหมครับเกิดทีนะคะยังไม่ได้ทำไม่มีอะไรทีอะค่ะหลังตุลายังนะไม่ค่ะโอเคแต่ผมก็จะเตือนให้ระวังจนถึง16ตุลาปีหน้าเลยนะครับโอเคค่ะตอนนี้มีคนรักคบหากันอยู่ไหมครับมีค่ะในแง่ของความสัมพันธ์ปีนี้ให้ประคับประคองหน่อยนะครับอาจจะไม่ลงรอยกันบ่อยหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันหรือสุดท้ายคือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังใช่ค่ะเขาเป็นโรคปอดไม่ใช่สิอักเสบเรื้อรังไม่ใช่กระปอดหมายถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็ของคุณตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะขอโทษตอนนี้ทำสวนยางค่ะกรีดยางค่ะสวนยางรับจ้างกรีดยางไม่ค่ะยางของเราเองของเราเองถ้าถามว่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับสวนเกษตรในพื้นชะตาดีหรือไม่ผมตอบว่าใช้ได้นะเพียงแต่ว่าปีจรนี้ไม่ค่อยดีช่วงนี้ไม่ค่อยดีถูกไหมฮะในแง่ของผลประกอบการถูกค่ะทำมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ได้แฟนคนนี้นะคะทำมา14ปีแล้วค่ะเห็นไหมอย่างที่ผมเรียนว่าอาชีพไหนถ้ามันไม่ฉลกมันยืนระยะไม่ได้ขนาดนี้ช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ในระดับหนึ่งถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเพิ่งจะมาดรอปลงในช่วงปี2ปีนี้ถูกไหมจ๊ะถูกค่ะฉะนั้นก็ขอให้ยืนระยะต่อให้ได้เพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยในช่วงย่าง50อย่างที่เตือนเตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องงานเตือนเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักหรือว่าปัญหาสุขภาพของคนรักคือไอ้คำว่าเมื่อกี้ที่ผมทายว่ากล้ามเนื้ออักเสบคนรักเนี่ยแต่คุณบอกว่าเป็นเรื่องปอดผมก็ฝากตามต่อว่าให้เขาระวังในเรื่องอาจจะมีเกณฑ์การผ่าตัดด้วยนะครับเออค่ะใช่นะอ่ะทำบุญเสริมอย่างนี้ของคุณปีจรนี้ให้ไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะครับไปเช่าบูชาพระปางสายญาติค่ะนะสัก9นิ้วไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้จะได้ถูกสตางค์หน่อยเป็นเลซินจะถวายวัดคือพระนอนนะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสายญาติไว้ในพุทธศาสนาครั้งนี้เนี่ยในช่วงอายุย่าง50จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตเนี่ยจงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ก็อยากที่จะให้ไปถวายที่วัดที่เราคุ้นเคยค่ะวัดใกล้บ้านที่เราไปทำบุญประจำใช่ขออนุญาตท่านเจ้าวาดว่าขอให้นำพระปางสายญาติเนี่ยไปวางไว้ในวิหารหรือโบสถ์พระอุโบสถอย่างน้อยสักระยะหนึ่งนะเพื่อให้คนได้กราบสักการะบูชาแล้วก็ตัวคุณให้ซื้อมีดโกนขนนกจะเป็นมีดโกนสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปรงผมถวายด้วยค่ะนะปีหนึ่งนับจากนี้ประคองตัวเองให้ดีครับค่ะขอโทษนะคะแล้วถ้าเราปีที่ถึงเนี้ยค่ะหมายถึงว่าถ้าเราต้องการจะเดินทางไปทำงานนะคะไปต่างประเทศนะคะจะเป็นไปได้ไหมกรรมะเป็นกาลีเนี่ยนะ
มันหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้คืออาจจะมีการเปลี่ยนอาชีพก็ได้หรือเปลี่ยนสถานที่แต่ทำอาชีพเดิมก็ได้และราหูเป็นสีวงกลมตกมรณะก็มีเกณฑ์เดินทางต่างถิ่นฐานหรือต่างประเทศนะไปทำเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือทำแบบใหม่ฮะจะไปทำเหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าพี่สาวอยู่ต่างประเทศแล้วเขาต้องการจะให้ไปทำเกษตรไปทำสวนนะคะไปเลยต่างประเทศไปเลยไปเลยไปเลยใช่แต่ว่าให้คุณไปบริจาคไปบริจาคเลือดหรือว่าทำฟันขูดหินปูนด้วยนะค่ะแล้วก็ให้บูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาทุกวันก็บูชาหลวงปู่ทวดอยู่ค่ะทุกวันก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่ยังไงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรพวกนี้ผมยืนยันว่าระยะยาวดีถ้าปีนี้มันแย่ในไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนต้องปรับก็ไม่ว่ากันโอเคเคลียร์นะฮะขอบคุณมากเลยนะคะด้วยความยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะค่ะมาตอบ SMS กันต่อเลยนะคะจันขาครับเกิดวันอาทิตย์ที่18มกราคม2524ค่ะเวลาเกิดตี2ค่ะโชคลาภการเงินสุขภาพจะค้าขายอะไรถึงจะดีคะคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค้าขายอะไรดีพระเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจ้ะพระหรืออ่ะอย่างนี้ก่อนของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นทำได้แต่มีเงื่อนไขสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักเช่นอยู่ในตลาดตรอกซอกซอยในห้างในมอในโรงเรียนพวกนี้ได้นะครับแล้วก็หรือว่าขายแบบไม่เน้นหน้าร้านเลยอ่ะขายผ่านทางโซเชียลอย่างเงี้ยหรือว่าเน้นขายส่งขายฝากก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ในเรื่องของกระเพาะแล้วเกิดถ้าแก่ตัวทานยาดูในเรื่องของเช็คค่าตับด้วยนะครับการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละบายแต่ฝากระวังอุบัติเหตุนะของคุณก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวเหมือนกันนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกันพงค่ะเกิดวันศุกร์ที่1ธันวาคม2521นะคะเวลาเกิด 19:00 น.ตรงค่ะการเงินงานช่วงนี้ดีไหมความรักเนื้อคู่เมื่อไหร่คะเป็นคนวันศุกร์นะครับคุณกันพงตอนนี้ย่าง38วงกลมตกเรื่องงานเป็นดาวอายุอย่างนี้ครับผมดูหลังวันเกิดดีกว่าอีกไม่กี่วันสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับเกณฑ์งานหลังวันเกิดเหนื่อยหน่อยมีปัญหาหน่อยหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอาจจะหมายถึงในเรื่องการยอมรับถ้าทำงานประจำก็มีลุ้นในเรื่องของพวก career path ส่วนเงินทองดาวการเงินเป็นสีแต่กาลีแตะก็อาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอย่าสร้างภาระนะครับมันมีเกณฑ์เรื่องของหนี้สินเกิดขึ้นด้วยอาจปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นหนี้เพราะบ้านหรือเพราะรถหรือเพราะคนในครอบครัวหัวใจความรักเป็นอย่างไรปัตตานิโยงมรณะหินะเป็นอุตสาหะดวงนี้ต้องบอกว่าถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนขอให้อยู่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะอย่างน้อยถ้าคิดจะคบหาก็ขอให้พ้นในช่วงอายุย่างอีก2ปีข้างหน้าไปก่อนค่อยว่ากันไม่อยากให้เสียใจครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกิตติภพค่ะเกิดวันพุธที่9กันยา2541ค่ะเวลาเกิด 9:47 นาทีเรียนวิศวะดีไหมคะแล้วจะสอบใน10ติดไหมครับผมไหมคะกับไหมตกลงยังไงเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายครับอาจจะถามให้คุณลูกค่ะเดี๋ยวดูก่อนเรียนวิศวะดีไหมเสาทหารอังคารตำรวจจริงๆผมก็ไม่เชียร์นะเดี๋ยวก่อนวิศวะก็ดาวอังคารเหมือนกันแหละเอาอย่างนี้ครับถ้าเป็นวิศวะพวกไอทีวิศวะคอมพิวเตอร์พวกนี้ได้นะแล้วก็จบมาเน้นในเรื่องของการดูแลระบบถ้าเป็นวิศวะจะเป็นพวกฮาร์ดแวร์ละไม่ใช่เขียนโปรแกรมอันนี้ได้เน้นการแก้ปัญหานะครับหรือว่าถ้าเรียนวิศวะแล้วจบมาทำพวกงานด้านคอมเมอร์เชียลเนี่ยพวกเซลล์มีการจอนมีการเดินทางถือว่าสมรูปแต่ถามว่าอะไรที่เด่นสุดนอกจากนาย10นอกจากวิศวะถ้าจบมาแล้วหมายถึงว่าถ้าศึกษาฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าดีมากนะ
อันนี้ดีที่สุดในพื้นชะตาครับค่ะช่วงนี้ต้องพักเบรกสักครู่ค่ะอาจารย์ขาช่วงหน้าเรามาตอบ SMS กันต่อรวมไปถึงเรื่องงามยามดีด้วยค่ะพักสักครู่ค่ะครับ